ภาวนาพุทโธไว้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธมีความหมายว่าผู้เบิกบานแล้วก็ทำใจให้ตื่นให้มีภาวนาพุทโธไว้อย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจอย่าเบื่อหน่ายสู้กับใจตัวเองขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยห่วงเหงาหอนอนคือนิวรธรรมมาขวางใจแล้วก็ปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นคิดนึกอะไรมีสติรู้เท่าทันให้เรามีสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธใหม่ๆเราก็ต้องภาวนาเราก็ตั้งหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งยึดหลักกายเอาไว้เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าอยู่ในลักษณะอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโททำใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยใจไหลไปสู่อดีตอย่าให้ใจคิดนึกออกไปสู่อนาคตให้เราสับสนวุ่นวายให้ใจเราสงบอยู่กับลมปัจจุบันนี้มีลมหายใจเข้าพุทธปัจจุบันนี้มีลมหายใจออกโธแล้วก็ยึดหลักภาวนาพุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงกระทบปลายจมูกแล้วก็ยึดหลักภาวนาพิจารณาตามไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอะไรมากระทบแล้วก็มีสติเสียงมากระทบก็ดีแล้วก็วางเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ดีแล้วก็ทำใจนิ่งๆทำใจเป็นกลางใจคิดนึกอะไรให้เรารู้เท่าทันแล้วก็วางใจให้อยู่กับลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอาปานสตินะให้เรามีสติอยู่กับลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรทุกลมหายใจ
ุชุกายังตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีเหมือนมีกระจกเงาเห็นท่านั่งตนเองเป็นองค์พระตั้งหลังตรงๆอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าขณะนี้ลมหายใจเข้าพูดขณะนี้ลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจนั่งแล้วกายเบาใจเบาก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางปรารภความเพียรใจสงบแล้วก็ทำใจให้ดีพิจารณาลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเห็นตามความเป็นจริงนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีมีเวทนาเป็นทุกข์เราก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางไว้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นเจ้าของตนเองเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็ตั้งอยู่เราก็พิจารณาดูนั่งเฉยๆความรู้สึกเกิดขึ้นนั่งแล้วกายเบาเป็นสุขก็ดีนั่งแล้วกายปวดกายเมื่อยเป็นทุกข์ก็ดีเราก็ทำใจเฉยๆไว้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เราทำใจเฉยๆเวทนาก็ดับไปเห็นตนเองเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเราใช้ตาสติมีสมาธิมีความตั้งใจให้จิตอยู่กับกายมีปัญญาเห็นสังขารเจ้าของสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกก็ดีสังขารคือร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากที่สุดแล้วสังขารก็ไม่มีตัวไม่มีตนคิดนึกอะไรก็เกิดดับกายของเราก็แก่ก็เจ็บไม่นานก็ต้องดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีตัวไม่มีตนบังคับไม่ได้ให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบังคับไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่ร่างกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นกันเราทำใจให้สงบทำใจของเราอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งภาวนาไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท
ปรารภความเพียรทำใจให้หนักแน่นอย่าหวั่นไหวให้ใจเราอยู่กับกายนั่งแล้วทำใจให้สงบคิดอดีตแล้วก็มีสติรู้เท่าทันคิดไปถึงอนาคตเราก็มีสติรู้เท่าทันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนั่งภาวนาพุทโธไว้อย่าปล่อยใจอย่านั่งหลับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุกุจจะเป็นนิวรธรรมเราก็ใช้สติใช้ปัญญาคิดนึกอะไรมีสติคิดนึกอะไรเราก็มีปัญญารู้เท่าทันแล้วก็กลับมาที่ใจตั้งหลักภาวนาไว้เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายให้เราตั้งใจภาวนาตั้งใจทำใจให้สงบพิจารณาดูเห็นใบหน้าตนเองเห็นจมูกเห็นปากเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนพิจารณาเกศาผมเกศาผมหลับตานึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกศาผมเกศาผมเส้นผมเป็นอย่างไรต้องสระต้องล้างต้องแต่งต้องหวีเส้นผมก็ยังมีกลิ่นมีเหงื่อไข่รังแคปนเปื้อนแล้วก็พิจารณาดูตัดแล้วเราก็ต้องทิ้งไปเกศาผมเกศาผมอยู่บนศีรษะนะแต่ว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยตัดแล้วเราก็เหยียบย่ำนะไม่ยึดเป็นเจ้าของเราพิจารณาเกศาผมเกศาผมดำแล้วมาขาวนะเปลี่ยนแปลงเส้นผมตกลงไปในภาชนะนะเรารังเกียจเพราะเป็นของสกปรกนั่นเองนะพิจารณาเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อน
นะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีสีอย่างไรปล่อยทิ้งไว้เล็บก็ยาวแล้วก็ตัดพิจารณาเห็นเล็บเป็นอนิจจังเล็บเป็นของที่อยู่กับเราไม่นานเป็นทุกข์ที่สุดเล็บก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เป็นอนัตตาพิจารณาไปด้วยนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันหลับตาเห็นฟันภายในปากนะต้องรับประทานอาหารต้องขบฉันอาหารอาหารก็ตกค้างอยู่ตามซอกของฟันฟันผุบ้างก็ดีนะเราก็ต้องคอยแปรงกำจัดเศษอาหารออกไปฟันก็ยังผุก็ยังพังก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ว่าใครฟันก็ต้องจากเราไปแน่นอนพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังเวลานี้เรานุ่งห่มผ้านะพอผิวหนังของเราบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนผิวหนังก็มีเหงื่อมีไข่ต้องอาบน้ำทุกวันก็พิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังให้ใจอยู่กับผิวหนังตนเองพิจารณาอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมเรานั่งหลับตาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังบริกรรมไปด้วยให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเราก็ตั้งใจทำใจของเราให้อยู่กับกายพิจารณาเจ้าของเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนนะขาเล็บนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติพอแม้ให้ร่างกายให้จิตใจเราก็นำมาปฏิบัติธรรมปฏิบูชาให้พ่อแม่มีความสุขให้ครูบาอาจารย์มีความสุขเราทำความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นยอดบุญลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยใจคิดนึกอะไรเราก็ต้องระวังให้ดีนะพอเราเผลอใจก็ลอยออกไปแล้วก็ตั้งหลักไว้
ผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นแยกออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกกระโหลกศีรษะนะแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูนะมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าใช้สติใช้ปัญญาเห็นแล้วก็เหมือนกันคนรวยคนจนผมขนเล็บฟันหนังโครงร่างโครงกระดูกก็เหมือนกันไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บที่สุดก็ต้องถึงความตายทุกคนเราก็ไม่ประมาทเอาหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติปฏิบัติที่กายที่เวทนาเจ้าของที่จิตที่ใจทำอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วางเฉยไว้อย่าปล่อยใจพอเราเผลอใจก็ลอยออกไปแล้วก็ตั้งหลักใหม่ทำความรู้ทำความเห็นนาที10 นาทีใจเราก็เฉยได้พอนั่งเป็นนานๆกายเราปวดกายเราเมื่อยเราต้องพิจารณาดูปวดตรงไหนทุกตรงไหนแล้วก็กำหนดปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวก็เป็นทุกข์ทุกเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาแล้วก็อย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายอย่าไปยึดทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปพอเราขยับเคลื่อนไหวทุกก็ดับไปในความเป็นจริงทุกมีอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวอริยบทปิดบังไม่ให้เห็นทุกพอนั่งนานๆไม่ขยับก็จะเห็นแล้วก็พิจารณาทุกเกิดขึ้นเป็นอย่างไรปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาแล้วก็วางใจไว้
ย่าเบื่อหน่ายเราก็ต้องตั้งใจนั่งแล้วเราก็ต้องมีสติภาวนาเรื่อยไปนะจะให้ใจตั้งมั่นพยายามตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีนั่งแล้วก็ภาวนาพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะทุกลมหายใจให้เรามีสติกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปนะภายในกายก็มีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่นะพิจารณาเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำอบอุ่นก็เป็นไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพ่อแม่เป็นผู้ให้มาแล้วก็นำมาปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นคนไหนมีพุทโธคนนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคนไหนมีพุทโธคนนั้นก็มีธรรมะอยู่ที่ใจคนไหนมีพุทโธพระอริยสงฆ์เจ้าก็อยู่ที่ใจใจก็เป็นพระใจก็เป็นบุญเราก็พยายามเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของอย่างไรเราก็ต้องทนปวดตรงไหนทุกตรงไหนเราก็ต้องทนปวดแล้วก็ทนเมื่อยแล้วก็ทนนั่งแล้วเราก็สู้กับใจตัวเองเผ็ดร้อนอย่างไร
มีทุกข์มากแค่ไหนเราก็พิจารณาว่าร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์มีขาปวดขามีหลังปวดหลังมีเอวปวดเอวมีท้องก็ปวดท้องไม่มีตรงไหนไม่เป็นทุกข์เลยนะเพราะร่างกายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่นเองไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะไม่มีใครที่จะยึดเอาไว้ได้จากนี้ไปให้เราทำสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมมาเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสัมปชัญญะเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญใจเรามีภาวนามีพิจารณาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างไรนะเราก็ทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงมาจากนี้ไปทำความรู้สึกที่มือขวาแล้วก็ให้เลื่อนมือขวาไปที่ขาด้านขวาคว่ำมือลงทำสติที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมแล้วก็น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เรามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจรวมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุกปาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วก็น้อมขอถวายบุญระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารเปรตอสุรกายก็ดีกรรมอันใดที่เราได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจขอท่านเหล่านั้นเมตตาให้โหสิกรรมกรรมที่เราได้กระทำคุณงามความดีในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมบุญกุศลเหล่านี้ขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีหรือเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์เหล่านั้นหากมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากมีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่ความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญ
นะเราก็น้อมจิตน้อมใจมาแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปอากาศก็แปรปรวนสองวันก่อนท้องฟ้าก็มีลมหนาวนะเราก็ตกใจกันบ้างดีใจกันบ้างทำให้หนาวทำให้มีฝนนะของไม่ของที่ไม่เคยเกิดนะก็เกิดได้ของที่ไม่เคยเห็นก็เห็นได้นะก็ให้เราระวังว่านะแปรปวนดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นว่าโลกใบเนี้ยที่เราอยู่เป็นอนิจจังเดี๋ยวหน้าหนาวไม่นานนะพอช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาก็จะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนอีกพอฤดูร้อนก็ไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นฤดูฝนแล้วก็หมุนมาเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวอีกโลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาโลกนี้ไม่เคยหยุดหมุนเลยเวลาก็ไม่เคยหยุดเดินพอเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่เคยหยุดแก่หยุดเจ็บหยุดตายนะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฉะนั้นเราก็ลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มาให้ทานรักษาศีลไม่รู้จักมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกก็หมุนไปเวลาก็หมดไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดเตือนสาวกของท่านว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่นะถ้าเราประมาทนะเราก็จะต้องทุกกาลเวลาเกินกินชีวิตของเราไปนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยก็จะต้องมาให้เราได้สัมผัสแน่นอนฉะนั้นเราก็อย่าได้ไปรอว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บนะยังไม่ต้องมาให้ทานรักษาศีลยังไม่ต้องมาภาวนานะถ้าเราคิดอย่างนี้วันเวลาก็เกินกินชีวิตเราไปนะแล้วถ้าเกิดวันไหนฝนฟ้าวิปริตอากาศหนาวเราทนไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้เราก็จะต้องเจ็บป่วยก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราก็หาทาง
หาทางที่เราต้องทำความดีเอาไว้นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสร้างวัดสังฆทานท่านก็อยากให้คนให้พระให้โยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ได้มาให้ญาติโยมมาถือศีลเนกขัมมะมาบวชเนกขัมมะนะในวันพระมีพระมาแสดงธรรมนะให้ญาติโยมมาปฏิบัตินะจนกระทั่งหลวงพ่อสนองได้มีให้พระให้โยมมาเดินธรรมญาตานะพระก็มาเดินจากนนทบุรีไปถึงหนองคายนะลองนึกดูว่าการที่เราเดินจากนนทบุรีไปหนองคายเนี่ยระยะทางไม่ใช่น้อยนะ700 กว่ากิโลถ้าหลวงพ่อสนองก็พาสมัยที่ท่านพาไปนะท่านก็ไม่กลัวกลางวันไม่กลัวกลางคืนร้อนท่านก็เดินกลางคืนหนาวท่านก็เดินบางทีฝนตกท่านก็ไม่กลัวฝนท่านก็เดินถ้าไม่รอให้ฝนหยุดก่อนรอให้แดดร่มก่อนไม่ให้รอให้สว่างก่อนกลางคืนท่านก็เดินเดินแล้วเราก็เห็นความรู้สึกของตัวเองนะว่าอากาศร้อนก็เป็นทุกข์เดินไปแล้วก็ถูกแดดเวลาอากาศหนาวถูกลมก็เป็นทุกข์อีกถูกแดดก็ไม่ได้ถูกลมก็ไม่ได้เวลาฝนตกลงมาถูกตัวเราก็เปียกอีกก็เป็นทุกข์อีกไม่มีเวลาไหนที่ไม่เป็นทุกข์เลยนะจะเป็นกลางวันกลางคืนจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนหรือฝนตกเนี่ยหลวงพ่อสนองก็พาให้เราเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่มาเดินธรรมญาตานะเราอยู่ที่บ้านนะฝนฟ้ามันก็ตกลมมันก็พัดแดดมันก็ออกเวลามันก็เดินไปนะเราก็นึกว่าไม่มีอะไรนะนึกว่าไม่นึกว่าเรากายเราเป็นสุขนะนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอไปเดินธรรมญาตาเนี่ยมันต้องอดทนเดินเนี่ย700 กว่ากิโลเราเดินกัน5 กิโล10 กิโลเดินทักป้ายรถเมย์หนึ่งก็2 ป้ายรถเมย์นี่ก็ไม่ไหวแล้ว4-5 ป้ายรถเมย์นี่ต้องนั่งรถเมย์นั่งสำล้อนั่งแท็กซี่แล้วถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยคิดจะเดินแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วยก็ต้องนั่งรถไปรถประจำทางไปนี่ข้ามจากนนทบุรีไปหนองคายข้ามกี่จังหวัดก็ทำได้หลวงพ่อก็พาให้เราเห็นว่าเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเนี่ยมีสติมีปัญญานะตอนที่ออกรายการธรรมะสว่างใจกับหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านก็พูดให้ข้อคิดข้อธรรมว่าเดินให้ถึงทางแล้วก็เดินให้ถึงธรรมด้วยเดินให้ถึงทางก็คือเดินตามทางที่เราไปนะถึงไหนก็ตามเวลาตามสถานที่แต่เดินให้ถึงธรรมเนี่ยไม่ได้ใช้ขาเดินแล้วต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่างจะเดินจากนนทบุรีไปหนองคายเนี่ยตามองไม่เห็นหรอกว่าระยะทางมันไกลเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันต้อง700 กว่ากิโลนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความอดทนนะเราก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าเดินได้ถึงธรรมเราก็นึกว่าไม่มีอะไรจะไกลแค่ไหนหนองคายก็ไม่มีขาเขาอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะอยู่มาตั้งก่อนเราเกิดอีกเราค่อยๆเดินไปทีละก้าวนะไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะค่อยๆเดินไป
มันก็ถึงที่หมายแน่นอนใช้เวลาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ใจเราก็เข้าใจว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีสติมีปัญญาของมองไม่เห็นเนี่ยแต่คนมีปัญญาก็เห็นได้ถ้าหลวงพ่อสนองเห็นได้ว่าเนี่ยไปได้นะเอาไปตั้งเสาวิทยุที่หนองคายญาติโยมที่หนองคายเขาฟังธรรมเขาปฏิบัติธรรมพอหลวงพ่อสนองพาไปนะเขารู้ว่าเป็นวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองพาพระพาโยมมาก็มาให้กำลังใจกันให้ข้าวให้น้ำมากมายนะพระไปเดินก็ดีใจโยมมาทำบุญก็ดีใจพอหลวงพ่อสิ้นไปมาปีนี้พระครูสมุทไพรินทร์สิทธิวัฒโนท่านก็มีโอกาสเมตตาพาพระพาโยมมาเดินทางเก่าญาติโยมที่เคยเจอหลวงพ่อก็ดีใจวันเนี้ยก็สังฆทานมาเป็นครั้งที่สองอาหารหวานคาวที่เคยมีที่เขาเคยเตรียมไว้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยมาครั้งนี้ไม่ได้น้อยกว่าเก่าเลยมากกว่าเก่าด้วยซ้ำไปอาหารหวานคาวข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรสารพัดที่เขาเตรียมมาเป็นอาหารขบฉันอาหารที่จะถวายพระเนี่ยมากมายเหลือเกินไปที่ไหนก็ไม่ลำบากไปที่ไหนก็สบายถึงที่พักเขาก็ให้ที่พักพอเดินถึงที่อาจจะฉันอาหารเขาก็เตรียมอาหารหวานคาวไว้ครบหมดเนี่ยแล้วคนที่มาก็ดีใจนำอาหารมาเนี่ยดีใจนะพระโยมก็เดินไปถึงที่เนี่ยนะก็เมื่อยล้าบ้างขาแตกบ้างขาบวมบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่พอเห็นศรัทธาของญาติโยมก็เหมือนกับเป็นยาชูกำลังเห็นเขามีความสุขเราก็เหมือนกับว่าเราไปทำความสุขให้เขาแหละนะเขาดีใจว่าโอ้โหเดินมาจากนนทบุรีเดินมาจากสังฆทานเดินมาถึงขอนแก่นเดินมาถึงอุดรเดินมาถึงหนองคายเนี่ยเขาก็ดีใจเราก็เห็นญาติโยมมีใจเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยที่มีหลวงพ่อสนองกตบุญโยพาไปเนี่ยพาให้ตนเองมีความสุขคนที่เป็นพ่อแม่รู้ว่าลูกมาเดินทำได้พ่อแม่ก็มีความสุขคนที่มาทำบุญเขาก็มีความสุขคนที่มาเดินเองพระที่มาเดินเองก็ดีใจว่าทำแล้วเนี่ยก็ภูมิใจอะนะว่าเพราะร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมีประโยชน์ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปผิดลูกผิดเมียไปหาเดินธรรมญาตามีหน้าที่เขาต้องตื่นตีสี่เขาต้องตื่นตีห้าพระครูสุภัยเลงเขาแสดงธรรมตีห้าครึ่งเขาต้องเดินไป10 กิโลนะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านะ1ชั่วโมงเดินได้4กิโลอาหารก็ไปรอข้างหน้า10กิโลต้องไปหาแล้วตื่นมาแล้วก็ต้องพักบ้างนะพอไปถึงที่พักก็ดีใจพอไปถึงที่กบฉันก็ดีใจนะฉันแล้วไม่ใช่ว่าต้องอยู่นะก็ต้องเตรียมตัวเดินต่อไปหาที่นอนอีกประมาณ20 กิโลนะชั่วโมงหนึ่งเดินได้4กิโลใช้เวลาเท่าไหร่นะก็ต้องเดินไปอีกพอถึงที่นอนก็ต้องหาเต็นท์หาอะไรกลางเต็นท์กลางนอนไปหาน้ำอาบหาที่ขับถ่ายนะก็รีบพักผ่อนบางคนก็มีนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างหรือบางคนก็ดูแลแผลตัวเองบ้าง
นะนวดขาตัวเองบ้างซักผ้าตัวเองบ้างไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหากินหานอนพอเช้ามาก็รีบตื่นตีสี่แล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เดินต่อวันๆไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่มีเรื่องไม่ไปว่าใครไม่ไปมีปัญหาอะไรคอยทำหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของนะนั้นการเดินธรรมญาตาเนี่ยมันก็มาก็ฝึกนะฝึกให้ใจเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นให้ใจยุ่งอยู่การทำหน้าที่บางคนก็เก่งนะหลวงพ่อสนองเคยพาเดินเก็บขยะที่ประเทศอินเดียที่แดนพุทธภูมินะพอเดินมาที่ประเทศไทยเคยไปกับหลวงพ่อก็คิดได้นะก็เอาถุงขยะถุงดำมาเก็บทั่วไปหมดเลยขวดแก้วอะไรถุงพลาสติกแก้วอะไรพวกเนี้ยผ้าอะไรพวกเนี้ยเก็บหมดไม่ให้สถานที่ที่เราไปเนี่ยไม่สะอาดนะให้เหมือนกับที่เราไปแล้วเราไปพักไปนอนแล้วพอเราเดินทางต่อก็สถานที่นั้นก็ให้เหมือนเดิมก็มีไม่ต้องให้บอกบางคนเขาก็ทำเองคนที่ไม่ได้ทำก็กลัวตกกระป๋องก็มาเอาของที่ใช้แล้วแก้วกระดาษอะไรถุงพวกนี้ก็มากองไว้เตรียมให้คนมาเก็บจะได้สะดวกขึ้นทุกคนก็มีความสามัคคีกันดีคนมีกำลังก็ช่วยโดยกำลังคนไหนมีน้ำใจก็ช่วยโดยการหยิบยื่นให้กันไปแล้วก็เห็นความสามัคคีกันปีนี้ก็มีการจัดขบวนถ้าเราเห็นในภาพในทีวีหรือว่าในภาพถ่ายเนี่ยก็จะมีเนคขัมมะเนี่ยถือศีล8เนี่ยทั้งชายและหญิงเนี่ยถือธงมีธงไตรรงค์แล้วก็ธงธรรมจักรแล้วก็ธงของพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเดินเฉลิมพระเกียรติเดินถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเป็นขบวนอย่างกับภูมิใจเป็นกองทัพถ้าเดินเป็นขบวนมันเป็นกองทัพเป็นกองทัพธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะเดินด้วยแล้วก็ต้องถือธงด้วยนะแล้วธงก็เป็นธงที่วางทิ้งไม่ได้เป็นธงที่คนไทยเคารพธงชาติธงธรรมจักรธงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทุกคนก็ถือแล้วเหมือนกับมีหน้าที่ว่าเกิดเป็นคนไทยแล้วเนี่ยได้ทำหน้าที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินธรรมญาตาไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรไม่ไปกีดขวางใครอะไรตนเองก็มีศีล8นะแล้วไปด้วยความอดทนไปด้วยความสามัคคีไปด้วยความเสียสละก็มีคนเห็นแล้วก็ดีใจก็มาร่วมทำบุญถวายข้าวถวายน้ำจตุปัจจัยตามทางต่างๆเนี่ยไม่ขาดคนไทยในใจบุญนำไปที่ไหนก็มีแต่คนทำบุญไปที่ไหนก็มีแต่คนทำบุญฉะนั้นธรรมญาตาเที่ยวนี้ที่เดินจากนนทบุรีไปหนองคายเนี่ยนะก็ทำให้ญาติโยมนะก็ได้ทำบุญด้วยได้มีความสุขจากการได้เห็นนะแล้วพระที่ไปเดินโยมที่ไปเดินก็ดีใจที่ว่าทำสำเร็จพอไปถึงหนองคายแล้วเนี่ยนะก็ไปถึงจุดหมายคือสาขาของพระสังฆทานซึ่งปีก่อนนู้นหลวงพ่อสนองก็เคยยกให้เป็นสาขานะก็ไปให้กำลังใจกับพระที่ไปจำพรรษานะมันก็เป็นเรื่องที่คนที่มาทำแล้วก็มีความสุขนะว่านึกถึงพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยลำบาก
นะปกครองแผ่นดินโดยธรรม60กว่าปีเราเดินแค่เดือนหนึ่งกับอีก50วัน40วันแต่ว่ามากกว่านิดเดียวถ้ามาเทียบกับพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยอยู่ในท้องยังนานซะกว่าอีกแขนขาที่เรามีพ่อแม่ก็เป็นคนให้มาตอนเราอยู่ในท้องพ่อแม่นานกว่านี้อีกตั้ง9เดือน10เดือนพ่อแม่ยังลำบากกว่าเราอีกงั้นพอไปเดินธรรมญาติตามันก็เห็นความทุกข์นะเห็นความปวดความเมื่อยความเจ็บอะไรมากมายก็มานึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านลำบากกว่าเราเยอะก็สร้างวัดสังฆทานให้เราเนี่ยตอนที่ท่านสร้างท่านไม่ได้นอนนะท่านนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดินไม่เคยนอนประวัติที่ท่านมาสร้างวัดสังฆทานน่ะ30กว่าปีท่านไม่ได้นอนท่านยืนเดินนั่งแล้วก็สอนโยมปฏิบัติสอนโยมนั่งสมาธิแสดงธรรมให้โยมฟังจนกระทั่งมารดาของหลวงพ่อสนองแม่ชีแม้นได้สิ้นไปเนี่ยท่านหมอว่าเนี่ยควรที่จะพักผ่อนบ้างก็จึงได้นอนบ้างนะถ้าแม่ชีแม้นยังอยู่ก็ยังไม่นอนนะยังทำความดีทำความเพียรให้แม่ดีใจพอแม่สิ้นไปแล้วก็หมอว่าพักผ่อนบ้างเถอะจึงได้นอนบ้างแล้วลองคิดดูว่าการที่เราไปเดินธรรมญาตามันก็ได้บุญตรงเนี้ยตรงที่เราได้ทุกข์ได้ยากได้ลำบากแล้วเรามานึกถึงว่าเดินทำไมหลวงพ่อสนองมีบารมีขนาดนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้มีบริวารอายุก็มากก็ต้องมาเดินให้เราอีกนะมาเดินธรรมญาตาตั้งหลายๆครั้งนะเดินแล้วก็เดินอีกเดินแล้วก็เดินอีกเดินแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้ชื่อเสียงได้ลาภสักการะเดินแล้วก็มีแต่ความเจ็บป่วยความทุกข์ยากลำบากแต่ท่านก็พาพวกเราปฏิบัติธรรมว่าการที่เราเห็นทุกข์เนี่ยก็จะเห็นธรรมนะเดินไปแล้วก็ทำแต่ความดีเดินไปแล้วก็สวดมนต์ก่อนออกก็นั่งยืนทำสมาธิแผ่เมตตาถือธงชาติธงธรรมจักรธงพระเจ้าอยู่หัวมีความภูมิใจเหมือนกับว่าทำสิ่งดีๆไว้ให้กับตัวเองนะเหมือนกับว่าทำความภูมิใจอะว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำนะถ้าเราไม่ทำเราก็ไปกินไปเที่ยวไปเล่นในช่วงปีใหม่พอผ่านไปปีนี้ไปแล้วก็เหมือนกับอย่างที่บอกกับฟ้าดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็กลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะจากหน้าหนาวก็มาหน้าร้อนหน้าฝนก็หมุนไปเรื่อยแล้วเราก็ถูกวันเวลาเกินกินไปไม่ได้อะไรเลยแต่ปีนี้ถ้าใครไปเดินหรือว่าใครมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาก็หมุนไปชีวิตเราก็หมดไปแต่บุญที่เราเดินธรรมญาตาทำความดีเนี่ยมันได้เกิดขึ้นหาไม่สูญเปล่าพระที่ไปเดินโยมที่ไปเดินก็มีความรู้สึกว่าแม่ปีหน้าต้องไปใหม่เพราะว่าความดีทำไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขนึกขึ้นมาแล้วจะมีความสุขบุญเป็นเชื้อของความสุขอะไรที่เป็นบุญนึกขึ้นมาภายหลังแล้วจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่ท่านนึกขึ้นมาใหม่มันมีความสุขเรียกว่าบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปแล้วพูดไปแล้วนึกขึ้นมาแล้วเสียใจนั่นคือทุกข์ฉะนั้นเดินธรรมญาติตามันก็ประทับบุญเอาไว้นะใครที่เดินได้ใครที่ไปปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาเดินธรรมญาตาถือธงถือธงชาติธงธรรมจักรธงพระเจ้าอยู่หัวนะก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนพุทธเป็นคนปฏิบัติธรรมนะแผ่นดินที่เราเดินไปเนี่ยนำความสุขไปให้นะไปอยู่ที่ไหนคนมีบุญรู้ว่าเรามีศีลมีธรรมหลวงพ่อสนองเคยพาเดิน
มีเสาวิทยุมีโทรทัศน์ประกาศนะเราเดินแบบมีเกียรติแล้วเราก็ไปแบบมีเกียรติพอถึงจุดหมายแล้วทุกคนก็ภูมิใจว่าเราเนี่ยทำความดีเนี่ยเดินไปตั้งระยะทางตั้ง700กว่าโลนะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะหรือว่าใครจะพาไปได้นะให้เราลำพังคนเดียวก็ทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนที่มีบารมีนะนำพาเราไปหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็นะอยากให้เราทำแต่ความดีถึงจะมองไม่เห็นนนทบุรีกับหนองคายนะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าคนเดินให้ถึงทางนะแล้วก็ถึงไปวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแน่แต่ถ้าเดินให้ถึงธรรมนะต้องใช้ตาปัญญาให้เห็นว่าเนี่ยไปไม่ยากหรอกพ่อแม่ให้ร่างกายให้เลือดเนื้อของดีๆนะเราทำความดีให้กับแผ่นดินให้กับตัวเองพ่อแม่รู้ว่าคนเนี้ยมีแขนมีขาเป็นของท่านท่านจะดีใจว่าเนี่ยแขนขาไม่ใช่ของใครเราเป็นคนให้ไปเองนะลูกฉันเองแม่ฉันเองพี่ฉันเองน้องฉันเองภรรยาฉันเองสามีฉันเองก็จะดีใจนะบุญเป็นเชื้อของความสุขดังนั้นถ้าเราขึ้นเชื่อว่าบุญแล้วจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำนะฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยก็เป็นการทำบุญกุศลมากมายในช่วงวันมาฆบูชาที่จะถึงเนี่ยช่วงวันเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางวัดสังฆทานก็ยังมีจัดกิจกรรมเดินจากวัดสังฆทานไปสนามหลวงอีก10กว่ากิโล13กิโลก็แล้วกันนะใช้เวลาก็2ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเดินได้4กิโล2ชั่วโมงก็8 3ชั่วโมงแล้วกันสามสี่สิบสองสามชั่วโมงกว่าแล้วกันสามชั่วโมงกว่ามาเดินจะได้ภูมิใจว่าเนี่ยพ่อแม่ให้ของดีแค่ไหนขาสองข้างเนี่ยนะทำอะไรก็ได้มือสองข้างทำอะไรก็ได้นะแล้วยิ่งเรามีใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วใจเป็นบุญแล้วทำอะไรก็เป็นบุญหมดนะที่ไปเดินธรรมยาตาเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหลวงพ่อสนองก็อยากให้คนมีหลักแล้วก็มีความตั้งมั่นทำในสิ่งที่ยากๆ ก็จะได้มั่นใจว่าทำได้พอทำได้แล้วใจก็ไม่หวั่นไหวนะฉะนั้นเรามานั่งสมาธิมาบวชในธรรมะมาฟังธรรมก็ไม่ใช่ของง่ายนะต้องเสียสละจากที่กินที่นอนจากที่บ้านมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยมาบวชในขัมมะก็ไม่ใช่ของง่ายนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกบาสิกาที่ได้เห็นความสำคัญในการถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงเดินธรรมญาตาเนี่ยนะพวกเราก็มีความระลึกถึงผู้มีพระคุณนะที่ได้ให้ข้าวให้น้ำให้สถานที่ให้ที่พักที่ผ่อนขอท่านเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญของวัดสังฆทานที่ได้จัดเดินธรรมญาตาจากนนทบุรีไปหนองคายแล้วเดินไปไหนนะพระครูสุภัยรินทร์ท่านก็ก่อนเดินตอนตีห้าครึ่งท่านก็เป็นผู้นำนะว่าก็ขอให้สัมภเวสีหมายถึงว่าวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยขอให้เข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยนะที่เขายังเป็นทุกข์เนี่ยก็ขอให้เขาเห็นพระเห็นโยมมาเดินธรรมญาตาแล้วขอให้บุญเนี่ยหนุนนำให้เขาพ้นทุกข์ไปด้วยนะพวกเราก็ได้ทำสำเร็จนะในช่วงเดือนธันวาคมนะวันที่20ธันวาคมเดินถึงวันที่30มกราคมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองนะก็วันนี้ก็ตรงกับวันพระนะก็ดีใจกับทุกคนนะที่วัดสังฆทานนะเป็นที่ที่พวกเรามาแสวงบุญในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วก็ขอเราทุกคน
ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2559ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240